สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน้อมชาแนลเจ้าวันนี้ป้าจะมาทําเมนูง่ายๆนะเจ้าผัดบัวใส่ไข่เจ้าก็มีบัวเปลี่ยมงามๆนะเจ้าใส่ไข่สีฟองเนาะอันนี้บ้านป้าน้อมเรียกว่ามะน้อยเจ้าทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะเจ้าก็มีน้ำมันสำหรับผัดนะเจ้ากระเทียมซับเนาะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวป้าจะมาปอกบวบก่อนนะเจ้าปอกแล้วเดี๋ยวป้าเอาไปล่างก่อนนะเจ้าล่างแล้วก็จะมาหั่นก่อนนะเจ้าหั่นซอยก่อนเนาะเพื่อนๆหั่นตามชอบเลยนะเจ้าอันนี้ป้าน้อมหั่นแบบนี้เนาะก็ได้ประมาณนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยเจ้าตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำมันลงไปเจ้ากระเทียมซับแผ่ลงไปนะเจียวกระเทียมซับเหลืองหอมนะเจ้าแล้วก็เอาไข่ลงไปเลยเนาะแล้วป้าจะแบ่งไข่ออกครึ่งก่อนเจ้าทีนี้ก็เอาบวบลงไปเลยเจ้าผัดบวบใกล้จะสุกเนาะเดี๋ยวปรุงรสไปเลยเนาะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย2 ช้อนจ้ะผงปรุงรส
แล้วก็น้ำตาลตามด้วยไข่เลยเจ้าชิมก่อนเจ้าอร่อยเจ้าเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยสุกแล้วเนาะเจ้าพิดไปตักใส่จานก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าบัวผัดไข่บ้านประนอมห้องเรียกว่าคั่วมาน้อยใส่ไข่อีหนอเจ้ามาเจ้าเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อน้อมทำคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะเจ้าเป็นกำลังแรงใจอ๋อกดกระดิ่งด้วยนะเจ้าเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อน้อมเจ้าเรียกป้ากันไหมสวัสดีเจ้า